การเฉลิมฉลองปีใหม่ที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากมักเกิดเหตุน่าสลดจากความโกลาหลและความคึกขนองอย่างกรณีล่าสุดเกิดเหตุเหยียบกันตาย36ศพที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นเพราะประชาชนกรูแย่งคูปองที่มีลักษณะคล้ายธนบัตรดอลลาร์โดยมีผู้ที่โปรยลงมาจากยอดตึกหรือแม้แต่เหตุการณ์ไฟไหม้ซันติก้าผับที่มีการฉลองส่งท้ายปีเก่า2551ต้อนรับปีใหม่2552ทำให้ประชาชนเสียชีวิต66ศพและบาดเจ็บจำนวนมากรวมทั้งกรณีที่มีวัยรุ่นนครปฐมรวมกลุ่มยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยความคึกขนองทั้งที่อาจจะเกิดลูกหลงทำให้ผู้อื่นตายและบาดเจ็บปมปัญหาจึงมีว่าเราจะได้อนุสติอะไรจากกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดการชุมนุมที่มีคนร่วมจำนวนมากถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยป้องกันเหตุร้ายได้อย่างไรอาจารย์ครับปีใหม่อาจารย์ไปเที่ยวไหนมาครับไปสวีทกับภรรยาที่ไหนมาบ้างหรือเปล่าครับอาจารย์ปีใหม่ผมอยู่บนเตียงโหเรียนแบบท่านผู้นำเลยอาจารย์อ้าวนี่เรื่องจริงอายุปูนนี้แล้วเนี่ยนะอาจารย์อยู่บนเตียงทำไมจะต้องทำอะไรบนเตียงเหรอผมจำได้เลยว่าปีใหม่ปีนี้ตอนประมาณสักห้าทุ่มครึ่งผมก็รู้สึกง่วงนอนแล้วผมก็รู้สึกว่าโหนหูมันเริ่มมีเสียงดังโป้งป้าโป้งป้าผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมไอ้คำว่าเคาน์ดาวน์เนี่ยทำไมต้องไปเรียนแบบฝรั่งมันไม่มีอะไรเลยเพียงแค่นับ10 9 8 7นับถอยหลังมาแล้วมันได้อะไรวันนั้นทุกอย่างเราสมมุติขึ้นทั้งสิ้นผมก็เลยนอนให้เขาสุขกันบ้างเถอะอาจารย์ปีนึงมีความสุขใจสักครั้งนึงอาจารย์เราสุขกันตลอดแล้วครับสงกรานต์เราก็สุขตรุษจีนเราก็สุขเข้าพรรษาเราก็สุขออกพรรษาเราก็สุขมาฆบูชาก็สุขมันสุขได้ตลอดก็คนไทยเราสุขนิยมอาจารย์จะให้ไปทุกข์นิยมทำไมแต่ว่า ประเด็นปัญหาเนี่ยผมว่าน่าสนใจครับว่าในช่วงปีใหม่ที่เขาออกมาเข้าดาวกันผมเนี่ยพูดตรงๆนะผมเสียวทุกปีไม่ใช่เสียวเพียงแค่เอาอีกแล้วหาว่าผมอาจารย์บอกว่าปีใหม่ทำไรบอกว่าอาจารย์บอกว่าปีใหม่อาจารย์ฉลองบนเตียงก็นอนแล้วอาจารย์ก็บอกอาจารย์เสียวทุกปีจริงๆแล้วที่ผมเสียวเนี่ยก็คือคนเดินทางกันเนี่ยรถยนต์เนี่ยเสียชีวิตกันไปได้ยินว่า600กว่าศพตกใจนะเยอะอาจารย์แต่ว่าถ้ามีสตินิดนึงเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีสถิติคนตายโดยรถยนต์โดยทางบกเนี่ยทางเดินทางโดยรถยนต์เนี่ยชั่วโมงละ2คนอยู่แล้วชั่วโมงละ2คนอยู่แล้ววันหนึ่งเนี่ยประมาณ48คนก็คือเกือบ50คนอยู่แล้ว6วันก็300นี่คือเฉลี่ยเขาไม่ได้เยอะกว่าเฉลี่ยเท่าไหร่ไม่เยอะกว่าเฉลี่ยเท่าไหร่แต่ว่าคนจะเอามารวมกันตอนนี้แต่ก็ดีนะอาจารย์จะได้ไม่ประมาทถูกต้องจริงๆแล้วต้องลดตลอดทั้งปีถ้าพูดกันคดีเหตุมันเกิดอีตอนที่ผู้ฝูงชนมาเห่ออะไรก็ไม่รู้เข้าดาวไปรวมตัวกันอย่างเช่นที่เซี่ยงไฮ้ที่จีนใช่ไหมครับครับมันมีภาพปรากฏออกมาเลยว่ามีการเหยียบกันตายใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นภาพที่ปรากฏว่าที่เมืองเซี่ยงไฮ้นะครับคนเนี่ยมาออกมาเรียกว่ามาเข้าดาวครับปรากฏว่ามีคนโปรยลักษณะเหมือนเงินดอลลาร์พอโปรยลงมาเนี่ยนะครับคนก็เลยแย่งดอลลาร์กันก็เหยียบกันเสียชีวิตคุณรู้ไหมว่าเสียชีวิตไป36คนบาดเจ็บไปอีกอย่างน้อย47บาดเจ็บสาหัส13นี่แหละครับนอนกันเละเทะเลยเนี่ยเพราะว่าเงินเนี่ยที่มันโปรยลงมาเพราะอันนี้มันแบงก์กงแตกเนี่ยอาจารย์พี่เงินจริงๆนั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นถ้าจะวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของฝูงชนที่อยู่ร่วมกันแล้วขาดสติครับด้วยความโลภพอเห็นแบงค์เห็นมีคนเขาทำอะไรก็จะทำตาม อยากจะไปแย่งพันธบัตรจะเป็นพันธบัตรจริงหรือปลอมก็แล้วแต่ตอนนั้นเอาปลอมหน้าตาเหมือนธนบัตรใบละร้อยดอลลาร์สหรัฐครับพอเห็นมันโปรยมาลางๆนี่ก็เกิดความโลภครับวิ่งไปแย่งกันโดยที่ไม่คิดถึงชีวิตตัวเองคือลืมตัวด้วยความโลภขาดสติยั้งคิดแต่ถ้าคุณมีสติยั้งคิดคุณก็จะคิดได้ว่าเออเราควรจะแย่งกับเขาไหมเราควรจะหาทางหนีทีไล่อะไรเราต้องระมัดระวังไหมในชีวิตนี้เราหาเงินอย่างนี้อีกได้ไหม
เราทำไมต้องไปแย่งกับเขาด้วยนนมันก็จะรู้สึกเป็นเรื่องของสติโดยเฉพาะคือขาดสติเพราะความโลภมาครอบงำตัวเองนี่คุณรู้ไหมว่าอย่าไปพูดถึงเมืองจีนเลยคนไทยเนี่ยก็ไม่มีสติเหมือนกันเหตุเกิดวันที่31ธันวาปี51อันถือตั้งแต่นานมาแล้ว6ปีที่แล้ว6ปีก็คือครับกำลังฉลองปีใหม่ปี52ครับนะครับเหตุเกิดที่ซานติก้าผับคุณยังจำได้ไหมจำได้ครับมีคนเหยียบกันตายแล้วก็หนีทุลักทุเลหนีไฟออกมามีคนเสียชีวิตไป66คนครับบาดเจ็บอีก200และที่บาดเจ็บเนี่ยผมเนี่ยเคยสัมภาษณ์เขาครับคุณเคยเห็นคนที่เบิร์นหรือถูกไฟไหม้ทั้งหน้าทั้งตัวมันต้องทรมานมากหนังเนี่ยมันเหมือนเห็นเส้นเอ็นที่หน้าผู้หญิงสวยเลยนะเป็นมีแต่เส้นเอ็นทั้งตัวเลยดูแล้วเศร้ามากเราไปย้อนดูเป็นอนุสติกันนิดหนึ่งดีไหมครับว่าประเทศไทยเองเมื่อรวมตัวกันในเหตุการณ์ปีใหม่อีกแล้วเหมือนกับเซี่ยงไฮ้ครับแล้ว6ปีผ่านมาเซี่ยงไฮ้โดนตอนนั้นเนี่ยเราโดนอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูอนุสติกันครับเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงซันติก้าเกิดขึ้นระหว่างการฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่1มกราคม2552ทำให้ลูกค้าเสียชีวิต64คนบาดเจ็บสาหัสหลาย10คนและบาดเจ็บเสียหายอีกกว่า200คนคนตายอย่างทรมานสำลักควันไฟควันพิษก่อนจะถูกไฟคลอกซ้ำคนเจ็บที่รอดมาได้บางก็ต้องทรมานกับแผลไฟไหม้อาการหลอนทางจิตและเสี่ยงกับผลร้ายจากการสูดควันพิษซึ่งอาจจะมีผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจในระยะยาวเหตุโศกนาฏกรรมไฟไหม้ซันติก้าคงไม่ใช่กรณีสุดท้ายที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตราบใดผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์เช่นนี้ยังคงสามารถลอยนวลดูแล้วเศร้าเนี่ยคนตายที่66ศพที่ตายที่เหตุการณ์ช่วงเขาดาวปีใหม่ปี52มันเป็นภาพที่ดูแล้วน่ากลัวมากคือมันไม่อยากให้เกิดอะไรอย่างนี้อีกเลยครับถ้าเราจะลองวิเคราะห์กันเนี่ยหนึ่งผมคิดว่าผู้คนเนี่ยเกิดความกลัวทำไมถึงเกิดความกลัวและทำไมถึงต้องเหยียบกันตายกลัวตายไงอาจารย์ก็กลัวตายนี่ก็เป็นโศกนาฏกรรมของฝูงชนอีกอย่างหนึ่งครับแต่ความกลัวของคนที่ไปเที่ยวแล้ววิ่งออกมาแล้วเหยียบกันตายเนี่ยอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งละแต่ต้องดูปัจจัยแวดล้อมคือถ้าในเรื่องของความปลอดภัยนะอาจารย์มันมีกฎมีเกณฑ์ต่างๆอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดรู้จักปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เอาง่ายๆถ้าอาจารย์ไปในต่างประเทศสถานบันเทิงหรือแม้แต่ร้านอาหารเนี่ยหน้าประตูมันจะมีแปะเลยนะอาจารย์ว่า capacity หรือความจุเนี่ยจุได้กี่คนแล้วก็ห้าแม็กซิมัมเท่านี้คือจุอาจจะส่วนหนึ่งสมมติจุได้150คนแม็กซิมัมห้ามเกิน200คนครับแต่อันนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าคนมันไปเกินความจุความจุนี่มันคำนวณตั้งแต่ประตูทางออกจะหนีที่ทางหนีที่ไล่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินคือมันนานนั่นเกินไปคือต่อให้คนตื่นตระหนกเนี่ยถ้าประตูพอแล้วมันความจุไม่เกินความจุมันก็ทะลักพรวดออกมาพร้อมกันได้ที่คุณพูดเนี่ยถูกต้องแล้วซันติก้าเนี่ยมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวด้วยตกลงมันจะต้องปีนขึ้นมาแล้วออกทางเดียวกันมันก็อัดกันมันก็ต้องเหยียบกันอันนั้นก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดพอเกิดความกลัวทางออกทางแคบมันก็มีปัญหาทางออกทางแคบไม่พอปกติทางแคบมันต้องได้กว้างมาตรฐานประตูอย่างถ้าเป็นต่างประเทศถ้าเป็นทาง
อย่างนั้นเนี่ยลักษณะประตูจะต้องเป็นเหมือนดับเบิลดอร์สคือประตู2อันที่มันประกบกัน คือคนพุ่งปุ๊บเนี่ยมันเปิดออกไปได้ทันทีไม่ต้องผลักไม่ต้องหมุนลูกบิดมันควรจะได้มาตรฐานอย่างนั้นแล้วพอเกิดไฟขึ้นมาไฟดับไม่มีไฟฉุกเฉินไม่มีระบบเตือนภัยปกติระบบเตือนภัยมันจะทำงานใช่ไหมครับใช่ครับแล้วสปริงเกอร์มันจะมีน้ำฉีดลงมาน้ำฉีดลงมาแล้วไฟฉุกเฉินก็จะเปิดครับทำให้คนเนี่ยรู้ว่าจะเดินไปทางไหนใช่นี่มืดหมดเรียบร้อยสนิทมีแต่ควันคือไอ้ไฟฉุกเฉินเนี่ยจะอ้างว่าไฟไหม้ยังไงมันก็ติดเพราะมันทำงานด้วยแบตเตอรี่ในตัวของมันเองถูกต้องครับแล้วถ้ามีจำนวนเพียงพอต่อให้อันนี้มันไหม้ตัวอื่นก็ต้องติดอยู่ครับเรื่องเตือนภัยก็ไม่เกิดเรื่องประตูก็ไม่มีและไม่มีใบอนุญาตด้วยเป็นการละเลยหมดเลยเจ้าหน้าที่ที่จะไปเก็บภาษีก็ละเลยกทม.ก็ละเลยทุกอย่างละเลยกันหมดฮะอันนี้ก็คือปัญหาและปัจจุบันนี้เนี่ยคดี6ปีแล้วนี่ยังไม่คืบไปไหนเท่าไหร่เมืองไทยมันจะทำมันยังไงถ้าเกิดเหตุอย่างนี้อีกคือช่วงนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์จำได้มันเป็นช่วงที่กทม.ไม่มีผู้ว่านะอาจารย์คือช่วงนั้นเนี่ยข้าราชการประจำรักษาการแทนเพราะว่าคุณอภิรักษ์ลาออกคุณสุขพันธ์กำลังหาเสียงเลือกตั้งอยู่พอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยมันเป็นช่วงช่องว่างซึ่งข้าราชการประจำที่รักษาการในช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลให้มันชัดเจนให้มันไม่ให้เกิดช่องโหว่ถ้าเรามัวนั่งรอว่าต้องมีผู้ว่ามันถึงดูแลได้เนี่ยผมว่ามันเจ๊งแล้วคือถ้าไปตรวจเนี่ยนะอาจารย์ข้าราชการประจำซึ่งมีหน้าที่ไปตรวจด้วยซ้ำไปผู้ว่าไม่ต้องไปตรวจเนี่ยนะครับมันควรจะดูว่า1ทางออกมีไหมสุ่มไปตรวจว่าเวลาอย่างคืนวันปีใหม่เนี่ยเขารับคนเกินมาตรฐานความปลอดภัยที่สถานที่จะรับได้หรือเปล่าสถานที่รับคนได้เท่านี้แต่ดันไปรับคนเยอะเกินขึ้นเป็นเท่า2เท่าคุณรู้ป่ะสถานที่เนี่ยต่อเติมดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจากบ้านคนไม่ได้ใบอนุญาตไม่ได้ใบอนุญาตครับทุกอย่างมันผิดหมดครับแล้วก็ขายเหล้าขายอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วทางสรรพสามิตบอกว่าเคยไปตรวจแต่ไปตอน6โมงทุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารไม่ได้เป็นไม่ได้มีดนตรีไม่ได้ขายเหล้าเออมันเข้าใจไปตรวจไว้ไปตรวจตอนหัวค่ำตอนเย็นแล้วเขาไปเที่ยวกัน 4-5 ทุ่มไปตรวจตอนเย็นตอนค่ำๆตอนมันได้อะไรขึ้นมาแบบนี้มันรู้เห็นเป็นใจกันตำรวจที่นั่นก็รู้เห็นเป็นใจกันเรียบร้อยตกลงอันนี้ก็เลยทำให้เกิดโศกอนาถกรรมจากความกลัวของผู้คนที่อยู่ตรงนั้นมันเรื่องนี้เนี่ยมันก็ให้ข้อคิดกับเรานะครับอาจารย์หนึ่งก็คือความประมาทของผู้ประกอบการนำไปสู่ความตายได้โดยคาดไม่ถึง66คนตายอีกอันนึงก็คือคนเราทุกคนไม่ว่าทำอะไรอยู่ก็ตามต้องมีสติไม่ใช่เกิดเรื่องเกิดราวเฉพาะหน้าแล้วเกิดความโลภขาดสติเกิดความกลัวจนขาดสติแล้วคุณไปดูช่วงปีใหม่เหมือนกันในเมืองไทยหรือช่วงเทศกาลอะไรก็แล้วแต่มันมีคนนิยมทำกิจกรรมบางอย่างเดี๋ยวคุณดูจากคลิปนี้กันละกันว่าเขาทำกันอย่างนี้เนี่ยแล้วมันทำให้เกิดคนตายเนี่ยเพราะอะไรปืนขึ้นฟ้า1อวดศักดาว่าข้าเนี่ยมีปืนเสียงมันดังดึงดูดความสนใจวัยรุ่นต้องการทำอะไรที่ต่างกับชาวบ้านแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าผมคิดว่าโดยความไม่รู้อวิชชาก็คือคิดว่ายิงแล้วเนี่ยลูกปืนมันหายไปมันไม่มีทางสสารไม่วันหายไปจากโลกเลยท่านก็ความอวิชชาไงครับพอยิงแล้วมองไม่เห็นอ่ะมันก็จบก็เลยยิงรัวอีกจึ้งผมว่าอยากอวดศักดาไม่ยิงใส่หัวตัวเองดีกว่าไหมไม่ต้องอวดศักดายิงใส่หัวตัวเองหรอกลองยิงให้ได้ดิ่งจริงๆนะแล้วมันจะตกกับมันนะถ้าไม่มีลมช่วยพัดนะมันจะตกใส่หัวเลยทันทีมันจะถ้าได้90องศาเนี่ยนะครับมันจะตกใส่หัวแต่เขาเนี่ยไม่ได้ทันคิดนี่คืออวิชชาคือความไม่รู้แล้วก็ขณะเดียวกันอหังการคิดว่าเป็นการแสดงถึงอำนาจปืนนี่คือเรื่องของอำนาจคือพูดง่ายๆโง่แล้วอวดฉลาดแสดงอำนาจแล้วก็ทำให้คนเสียชีวิตกันมาเยอะแล้วจากลูกปืนรู้ไหมว่าบ้านญาติผมเนี่ยหลังคาอยู่ดีๆก็มีลูกปืนมาตกโป้ง
ทะลุลงมาแต่ดีไม่โดนคนที่ไปโดนเด็กผู้หญิงต่างๆแล้วก็หลายคนที่เสียชีวิตในเมืองไทยเนี่ยยังหาจับมือใครไม่ได้เพราะว่าอยู่ดีๆก็มีกระสุนโดนหัวก็มีบ้านคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งเนี่ยเขาออกมาจุดเทียนชัยถวายพระพรเมื่อหลายปีก่อนนะอาจารย์แล้วอยู่ดีก็มีคนยิงปืนขึ้นฟ้าฉลองอะไรก็ไม่รู้ตกลงมาโดนลูกเขาอาการสาหัสในลงหัวตรงศีรษะลูกคนนี้อันนี้เป็นเพราะความไม่รู้จริงๆความไม่รู้แล้วอีกประเด็นนึงผมยังสงสัยทันทีที่เห็นคลิปเมื่อกี้เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่คิดถึงขึ้นมาทันทีคือปืนในเมืองไทยมันหาง่ายนักเหรอทำไมเด็กพวกนั้นเนี่ยหนึ่งวุฒิภาวะก็ยังไม่มีอายุขนาดนั้นไม่สมเหตุสมผลด้วยประการใดทั้งสิ้นที่ควรจะครอบครองอาวุธปืนแล้วมันมีตั้งหลายกระบอกทำไมเขามีกันได้ง่ายขนาดนั้นมีคนให้ความรู้ที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจก็เลยเก็บมาฝากคุณครับคือเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าเมื่อเรายิงปืนขึ้นไปบนท้องฟ้าครับกระสุนไม่ได้หายไปบนท้องฟ้าแต่ตกลงมาด้านล่างเสมอตามกฎแรงโน้มถ่วงของโลกเมื่อยิงเป็นมุม90องศาคือยิงขึ้นแบบนี้นะครับกระสุนปืนจะตกลงมาใกล้เคียงกับจุดที่ยิงตามทฤษฎีในกรณีที่ไม่มีลมโดยความเร็วที่กระสุนตกลงมานั้นความเร็วปลายก็คือความเร็วสูงสุดของวัตถุที่ตกลงมาในอากาศครับโดยวัตถุจะมีความเร็วคงที่แล้วก็มีความเร่งเท่ากับศูนย์เพราะแรงต้านจากอากาศเท่ากับน้ำหนักวัตถุเพราะฉะนั้นมันจะตกลงใส่หัวตัวเองแต่ถ้าหากว่ายิงทำมุม45องศามันจะวิ่งไปได้ไกลที่สุดครับแต่ว่ามันก็จะเริ่มโค้งแบบนี้คือยิง45องศาก็จะเริ่มโค้งลงแล้วก็อาจจะไปโดนคนที่ยืนอยู่ก็ล้มเสียชีวิตอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งตกลงวันนี้เราให้สติอยู่3เรื่องแล้วอันแรกนั้นเกิดจากความโลภอันที่2เกิดจากความกลัวที่สันติกล้าผับและก็เกิดจากความไม่รู้อันสุดท้ายไม่รู้ความอหังการความแบบอยากจะอวดทั้งหมดนี้เกิดจากความไม่มีสติครับแต่คุณเคยเห็นเหตุการณ์ที่การผู้คนฝูงชนไปชุมนุมอยู่ในประเทศไทยครับแต่เป็นล้านคนแต่ไม่มีเหตุการณ์เหยียบกันตายไม่มีเหตุเพราะมีสตินี่คุณเคยเห็นไหมเราไปอยู่ด้วยกันมาในช่วงที่มีการชุมนุมกปปส.ในช่วง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปี56ใช่ไหมครับจนถึงงานพฤษภาปี57บางช่วงมีคนมาเป็นล้านๆคนแต่คนมีระเบียบวินัยจะทานอาหารก็เข้าแถวแม้แต่จะเข้าห้องน้ำจะถ่ายหนักถ่ายเบายังมีระเบียบวินัยเข้าแถวไม่แย่งคิวอะไรครับอาจารย์เราไปดูกันนิดดีไหมว่าความทรงจำของพวกเรายังมีอยู่หรือเปล่าครับเรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่ปิดทองหลังอ
เหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยนายมีคนดีไม่มีวันเป็นภาพของคนที่มีสติเป็นคนที่คิดดีมาอยู่รวมกันมันก็แตกต่างจากเวลาคนที่ขาดสติแล้วเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายใช่ไหมเหมือนนอกจากมีสติแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีอุดมการณ์มีจุดมุ่งมั่นครับและมีเจตนาแน่วแน่ที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการไปทำความรุนแรงกับคนอื่นครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ต้องชมนะว่าแกนนำหรือว่าการบริหารจัดการเนี่ยสามารถจะจัดการให้คนเป็นล้านเนี่ยอยู่กันอย่างไม่กุลาหลครับและทุกคนมีใจพร้อมกันไปด้วยกันมีการประกาศมีการบอกจุดมุ่งหมายของการเดินไปรวมกันนะจุดใดจุดหนึ่งต้องการอะไรมีอะไรเปิดเผยชัดเจนเพราะฉะนั้นจะมีคนมาหลอกจะมีคนเอาปืนมายิงจะมีคนเอา M79 โยนเข้าใส่ทุกคนรู้ว่าไม่แตกตื่นรู้ว่าเรามีจุดมุ่งหมายคืออะไรจะไปไหนคือทุกคนเนี่ยถูกตอกย้ำทุกวันว่าต้องอยู่อย่างสงบสันติอหิงสาอย่างหลวงลุงกำนันสุเทพอดีตกำนันสุเทพบนเวทีก็ขึ้นทุกวันตอน2 ทุ่มมาบอกว่าทุกคนต้องสงบสันติอหิงสาเวลาเกิดอะไรขึ้นอย่าตื่นตระหนกคนก็มีสติแม้ว่าจะเกิดอย่างที่อาจารย์บอกว่าระเบิดมาลงคนยิง N79 มาผู้ชุมนุมก็ไม่ได้มีความรู้สึกตื่นตระหนกหรือหนีตายก็ด้วยเหตุนี้นอกจากพวกเราไม่เหยียบกันตายเองแล้วเนี่ยกฎหมายก็ยังคุ้มครองเราว่าเป็นการชุมนุมที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายสันติปราศจากอาวุธใช่ไหมครับครับและความสำเร็จก็ย่อมเกิดเป็นของธรรมดาแต่คนที่กลับกันเอาระเบิดมาขว้างเอาปืนมาไล่ยิงพวกเราเนี่ยดูให้ดีเถอะเขาสะท้อนถึงความโลภเขายังอยากที่ได้อำนาจสะท้อนถึงความกลัวกลัวก็จะเสียผลประโยชน์เพราะว่าถ้าอยู่ในอำนาจมันก็จะมีผลประโยชน์และก็สะท้อนถึงอวิชชาเพราะคิดว่าตัวเองต้องยึดครองอำนาจไว้ได้นานๆรวมทั้งคนที่อยู่เบื้องหลังในการที่ความยั่งยืนคิดว่าอำนาจคือจีรันยั่งยืนเป็นนิจจังแต่ทุกอย่างเป็นอนิจจังทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในช่วงปีใหม่เราก็ได้อนุสติเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับแต่เราหยุดพักก่อนดีไหมครับพักกันสักครู่ครับ